นี่มาดูตัวรีเลย์เนาะเราคุยกันทีนี้คุยรีเลย์นะครับและอาจจะเดี๋ยวในสไลด์นี้ก็จะมีเบเกอร์แต่วันนี้คงไปไม่ถึงนะครับแล้วก็คราวสไลด์ถัดไปจะเป็นเรื่อง CTVT ก็จะอุปกรณ์ให้ครบครบก่อนนะครับตัวรีเลย์นะครับหน้าที่สำคัญของรีเลย์ก็คือระบุนะครับว่าระบบเนี่ยเกิดความผิดพ้องขึ้นหรือไม่นะครับคือรีเลย์ก็ต้องสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสภาวะทำงานปกติ normal operation คือไม่เกิดความผิดปกติใดๆหรือความผิดปกติเกิดขึ้นที่อื่นที่เขาต้องไม่ทำงานโอเคไหมครับอาจจะเห็นความผิดปกติแต่มันจะต้องรู้ว่าไม่ใช่หน้าที่โอเคไหมหรือเห็นว่าตอนนี้ปกติดีนะครับกับตอนที่เกิด fault นะครับตอนที่เกิด faultรีเลย์ก็มีการพัฒนามานานนะครับอาจจะประมาณ100ปี7หลาย10ปีนะครับเรามีไฟฟ้าใช้เมื่อไหร่ประมาณ18กว่ากว่าเนาะใช่ไหมถึง500ปีไหมไม่ถึงหรอก100 200ปีนี่เองที่เราเริ่มมีไฟฟ้าเอลิซาใช่ไหมนะครับโอเคในปัจจุบันรีเลย์มี3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือแบบอิเล็กโทรแมคแคนิคอลรีเลย์เหนี่ยวนำแม่เหล็กนั้นยุคแรกๆจะเป็นรีเลย์ที่ใช้การเหนี่ยวนำถ้ากระแสเยอะๆกระแสเยอะๆมันก็จะเอาไปขับครับหน้าสัมผัสให้ไปแตกกันครับหน้าสัมผัสให้ไปแตกกันถัดมาพอเราเริ่มรู้จักอุปกรณ์ที่เรียกว่า solid state หรืออิเล็กทรอนิกส์เราก็ออกแบบวงจรเนี่ยให้มันทำหน้าที่นี้ถัดมาพอเราเริ่มมีตัวคอนโทรลเลอร์หรือไมโครโปรเซสเซอร์แล้วก็ออกแบบโปรเซสเซอร์ตัวนี้ให้มันทำหน้าที่นี้โอเคไหมครับแต่หลักการก็คือหลักการเดียวกันคือกระแสเกินก็ทำงานกระแสยังไม่เกินก็ยังไม่ทำใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างรีเลย์อันนี้อย่างเงี้ยโอเวอร์เคอร์เรนต์ที่อยู่ในตู้นะครับคนก็ทำงานโดยสัญญาณของกระแสและแรงดันที่เข้ามาก็จะมีแรงดันกับกระแสที่ต่ำลงโอเคจุดนี้รีเลย์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องคอนโทรลนะครับในขณะที่พวกเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่างๆมันต้องอยู่ที่ลานไกลอยู่ที่สวิตช์ยาร์ดเห็นไหมครับอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับในซับสเตชันตัวใหญ่อันนี้การจัดบัตรแบบไหนเห็นว่านี้มี2บัตรไหมมีบัตรนี้กับบัตรนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเบเกอร์นะตัวนี้จะเป็นเบเกอร์ใช่ไหมเวลาโอเปเรตก็โอเปเรตที่นี่ใช่ไหมโอเปเรตที่ตรงนี้นะอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็น disconnect switch ไหมใช่ไหมนี่การจัดบัสแบบไหนก็เป็นมีเนี่ย transfer ใช่ไหมนะครับมี transfer บัสมีอะไรแบบนี้มาดูรีเลย์แบบแรกก่อนนะครับเป็นรีเลย์แบบเหนี่ยวนำนะครับรีเลย์แบบนี้ก็เป็นการใช้หลักการของ electromechanic นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือแบบพันเจอร์กับแบบอินดักชันมีแบบพันเจอร์เป็นแกนเคลื่อนที่กับแบบอินดักชันรีเลย์นะครับแบบพันเจอร์ส่วนใหญ่ทำหน้าที่แบบรีเลย์ที่เป็นทำงานทันทีไม่มีเรื่องของเวลาเกินปุ๊บทำกระแสเกินปุ๊บกระแสจะเกินเมื่อไหร่นะครับถ้ามองดูตามหลักถ้าเป็นรีเลย์รุ่นเก่าๆก็จะเป็นแกนเคลื่อนที่นะพันเจอร์ไทป์นะครับก็จะมีสปริงคอยดึงให้หน้าสัมผัสเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วก็มีขดลวดที่รับจากอะไรครับมาจากไหนมาจาก CT สัญญาณก็มาจาก CT จ่ายเข้าไปที่ขดลวดถ้าแรงของสนามแม่เหล็กมันดึง
แกนนี้มากถ้ากระแสมากพอก็แสดงว่ากระแสไงกระแสชุดทรานสมิชชั่นไลน์มันเยอะใช่ไหมซีทีถึงเห็นกระแสเยอะถ้ากระแสมากก็เป็นไงครับเอาชนะแรงสปริงหน้าสัมผัสก็แตกกันหน้าสัมผัสนี่ไปไหนไปทริปสกิปเบเกอร์ใช่ไหมหน้าสัมผัสนี่ก็ไปทริปสกิปเบเกอร์ไปสั่งตัดวงจรต่อไปครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับงั้นในตัวรีเลย์เองมันจะต้องมีสถานะพิกอัพค่าหนึ่งมันจะพิกอัพที่กระแสค่าหนึ่งและมันจะดรอปเอาที่กระแสค่าหนึ่งพิกอัพจะดรอปเอานะครับพิกอัพกับดรอปเอาหมายความว่าตอนที่กระแสมันเติมมาถึงสมมติเราเซตไว้50แอมป์กระแสขึ้นมาถึง50แอมป์จึงค่อยพิกอัพมันถึงค่อยขยับนะครับแต่พอมันขยับปุ๊บเนี่ยการที่มันจะจากออกไม่ใช่ว่าพอกระแสต่ำกว่า50มันจากเลยมันอาจจะต้องต่ำลงมาเหลือสัก40กว่า45มันถึงค่อยหลุดออกมาเข้าใจมั้ยครับกระแสนะครับตอนที่มันพิกอัพไปแล้วนะครับตอนที่กระแสไปนู้นยกตัวอย่างตอนกระแสเป็น45แอมป์มันอาจจะไม่ทำอะไรแต่พอ50แอมป์ไปไงมันขยับขึ้นไปแตกแล้วใช่มั้ยนะครับทีนี้พอกระแสมันลดกระแสมันลดลงเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก50ปุ๊บมันจะหลุดออกเลยก็ไม่ใช่นะครับมันจะต้องต่ำกว่า45ตอน45มันไม่ทำก็จริงแต่ถ้ามันทำไปแล้วกระแสต้องต่ำกว่า45ถึงค่อยดรอปเอานะครับถึงค่อยรีเซ็ตสถานะเข้าใจใช่ไหมถ้าโดยโครงสร้างก็เปรียบเสมือนว่าตอนที่มันเป็นแบบเนี้ยมันใช้แรงไม่มากมันต้องใช้แรงมากในการมันใช้แรงในการดึงนะครับเริ่มต้นมากแต่พอหน้าสัมผัสตรงนี้มันไปติดกันปุ๊บวงจรแม่เหล็กเป็นไงครับแอร์แก๊ปมันไม่มีละวงจรแม่เหล็กมันดูติดปั๊บแอร์แก๊ปไม่มีละนะครับกระแสน้อยๆก็ชนะสปริงได้โอเคไหมครับงั้นกระแสตอนพิกอัพจะสูงกว่าตอนกระแสดรอปเอานะครับเช่นกระแสพิกอัพก็เรียกกระแสพิกอัพสมมุติ50แอมป์กระแสดรอปเอา45แอมป์ตอนมันยังไม่ขยับ45แอมป์มันก็ไม่เป็นไรกระแสต้องถึง50ก่อนแต่พอมันติดกันปุ๊บกระแสลดลงจาก50 49 47 46มันก็ยังไม่ออกจนต้อง45สปริงถึงกลับมาชนะได้พอถึงเข้าเนาะนะครับนี่จะมีพีคอัพกับดรอปเอานะครับสภาวะปกติสภาวะปกติไม่มีกระแสไหลผ่านกดรวดแกนแม่เหล็กก็มีแรง FS โดยสปริงก็ทำหน้าที่ทำให้หน้าสัมผัสส่งสัญญาณเป็นทริปนะครับตรงนี้ F ของสปริงก็จะดึงไว้แต่พอมีกระแสมากพอ F ของสนามแม่เหล็กนะครับก็จะสู้กันสปริงอันนี้หลักการทั่วไปง่ายๆเนาะครับงั้นกระแสพิกอัพหรือ IP กระแสพิกอัพหรือ IP นะครับเมื่อแกนเคลื่อนที่จนเกิดสัญญาณตัดวงจรแล้วต้องลดลงจนถึงกระแสดรอปเอาท์แกนจะจากออกจากขึ้นหน้าสัมผัสจะรีเซ็ตนะครับต้องรีเซ็ตตัวเองโอเคถัดมานะครับรีเลย์อีกประเภทหนึ่งนะครับเขาเรียกเป็น induction relay inductive type นะครับที่เป็นแมคานิกนะครับก็จะมีเป็น induction disk relay กับเป็นแบบรีเลย์แบบถ้วยแบบคัพนะครับ induction cup relay นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้โดยมากก็จะออกแบบให้มันเป็น over current แบบ time delay นะครับมีการหน่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมีไทม์ดีเลย์ในขณะที่แบบพันเจอร์ใช้ส่วนใหญ่ก็คือทำงานเลยนะครับกระแสเกินทำงานทันทีงั้นเราจะเลือกเมื่อไหร่เราอยากกระแสทำงานทันทีจะเซตไว้ที่กระแสสูงๆถ้าเป็นแบบเหนี่ยวนำแบบนี้นะครับมันใช้เวลาเราเลือกได้นะมันก็ค่อยหมุนเร็วหมุนนานเราค่อยสั่งตัดหรือไม่นานก็ได้นะครับนั่นขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราหลักการทำงานก็คือเรารับสัญญาณนะครับ
เข้าไปที่กดลวดนะครับแล้วมันก็จะไปเหนี่ยวนำจานแม่เหล็กตัวนี้นะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆเครื่องจักรกลไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอันนี้กดลวดนี้ก็มาจากซีทีนี่นะถ้าแรงบิดที่เกิดจากกระแสที่มันตรวจวัดมานะครับเอาชนะสปริงได้เมื่อไหร่มันก็เริ่มหมุนใช่ไหมนะครับมันก็เริ่มหมุนหมุนหน้าสัมผัสก็ไปแตะโดนนะหน้าสัมผัสที่สั่งตัดก็ไปไหนครับไปทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับโดยแท็บของกดลวดโดยการต่อแท็บของกดลวดเนี่ยต่อแท็บของกดลวดว่าจะเอากระแสมากน้อยใช่ไหมก็คือ M setting กระแสมากที่ค่อยทำงานเลือกแท็บหนึ่งกระแสน้อยๆก็ทิปซะก็เลือกแท็บหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมครับนั้นมันเซตกระแสได้ว่ากระแสเท่าไหร่รีเลย์จึงค่อยทำงานใช่ไหมและการทำงานยังไงครับการทำงานอยากให้ทำงานเร็วเป็นไงครับขยับหน้าสัมผัสให้ไกลๆกันออกไปเอ้ยโทษทีอยากให้ทำงานอยากให้ทำงานเร็วเอาหน้าสัมผัสมาไว้ใกล้ๆกันใช่ไหมอยากให้ทำงานช้าขยับมันออกไปไกลๆใช่ไหมเพราะกระแสมันชนะปุ๊บสักพักหนึ่งค่อยปรับถูกไหมนะครับเอ้ยเราก็ขยับหน้าสัมผัสแล้วเขาจะมีหน้าปรับเวลาให้ดูนะครับเขาเรียกว่า time dial นะครับตัวนี้เป็นไดออลถามงั้นการเซตรีเลย์มันก็จะเซต2อย่างว่าเอากระแสเท่าไหร่กระแสเซตติ้งที่เท่าไหร่แล้วจะเซตเวลาให้ช้าหรือเร็วเราก็มาเซตตรงนี้เห็นไหมครับงั้นเราเลือกได้ว่าจะเลือกแท็บไหนของกดลวดแล้วเราหมุนหน้าปัดเวลาไปอยู่ที่ค่าอะไรเห็นไหมครับแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่แต่หน้าปัดนี้ไม่ได้มีหน่วยเป็นวินาทีหน่วยมันไม่เป็นเวลามันเป็นการเซตว่าจะเอากราฟไหนนะครับลักษณะมันก็คือกระแสและเวลาถ้าเราเลือกตำแหน่งหนึ่งเราได้การทำงานแบบหนึ่งถ้ากระแสเยอะถ้ากระแสเยอะมันก็หมุนเร็วใช่ไหมถูกไหมหมุนเร็วถ้ากระแสน้อยมันก็หมุนช้าใช่ไหมเหมือนกันมันจะเป็นไปตามกราฟนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหน้าสัมผัสอยู่ห่างล่ะหมุนเร็วแต่อยู่ห่างหมุนเร็วแต่อยู่ใกล้มันก็เป็นการชิปกราฟเนี้ยขึ้นลงถ้าเราเลือกอีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออยู่อีกกราฟหนึ่งเลือกอีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออยู่อีกกราฟหนึ่งเห็นไหมครับมันเป็นการเซตติ้งเวลาของกราฟการทำงานเรียกว่า time setting time multiplier setting หรือ time dial setting เดี๋ยวเราจะเซตรีเลย์กันในสไลด์ที่4นะครับประมาณก่อนมิดเทอมเราจะต้องเซตค่ากระแสpick up แล้วก็ค่า time multiplier setting กระแสแล้วก็ time 2 อย่างนี้คือสิ่งที่เราจะเซตรีเลย์กันนะครับว่ามันควรเซตที่ค่ากระแสเท่าไหร่เซตที่กราฟเวลาไหนนะครับกราฟเวลาไหนอันนี้แบบหนึ่งคือแบบถ้วยหมุนก็หลักการทำงานคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นรูปถ้วยแล้วมันสามารถรับสัญญาณแล้วแต่ว่าเราออกแบบกดลวดให้มันสร้างแรงบิดยังไงหรือว่าให้เป็นรับสัญญาณกระแสแรงดันด้วยก็ได้นะครับเอามาหักล้างกันนะครับแบบนี้ก็ออกแบบให้เป็นโวลเตจรีเลย์ก็ได้นะครับในการเกื้อแรงดันตกทำได้นะครับหรือรับทั้งสัญญาณกระแสและแรงดันก็จะทำงานในลักษณะของดิสแตนซ์รีเลย์หรืออิมพีแดนซ์รีเลย์ก็ได้นะครับแสงและแรงดันอันนี้เดี๋ยวคุยกันในโอกาสต่อไป Distance Relay ก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงในภายหลังนะครับโอเค
ล้างได้อยู่นะกลับมาดูเรื่องอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์เป็นยังไงเราอยากได้อุปกรณ์ที่รับกระแสเกินตัดใช่ไหมเราสามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำกันได้ไหมมีวงจรหนึ่งกระแสมากระแสเท่านี้ยังไม่มีเอาท์พุตกระแสเท่านี้ค่อยมีเอาท์พุตทำได้ไหมได้เนาะกระแสเท่านี้นับเวลาเท่านี้กระแสเท่านี้นับเวลาเท่านี้กระแสเท่านี้นับแบบทำได้นะโอเคนะครับเนี่ยพอเราเริ่มรู้จักวงจรอิเล็กทรอนิกส์เราก็ทำโซลิดสเตทนะครับทีนี้เอาท์พุตของรีเลย์มันก็ต่างกันเอาท์พุตมีหลายแบบเอาท์พุตมีทั้งแบบคอนแทคมีเอาท์พุตที่เป็นSolid State เข้าใจคำว่า Solid State ใช่ไหม Output ที่เป็นเหมือน Transistor ใช่ไหมถูกไหม Electronic Output ถูกไหมเพราะฉะนั้น Output ของ LED ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าสัมผัสที่ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับเหมือน Output ของ PLC มันก็มีทั้งแบบ Electronic มีทั้งแบบหน้าสัมผัสมีทั้ง Contact อย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเรื่องความเร็วเรื่องความทนเนาะนั้นจากความต้องการของรีเลย์ที่สลับที่มันสลับซ้อนโดยคุณสมบัติที่ต้องการระบุความติดพ้องที่มีความแม่นยำสูงทำให้มีการพัฒนารีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือ solid state อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้หมายความว่าเป็นดิจิตอลนะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์โอเคไหมนะครับเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ชนิดนี้ก็ทำงานกับสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆค่อนข้างบอบบางนะครับเราเห็นปินเซกินนะครับอาจจะทนต่อสภาวะอากาศได้ไม่ดีมากนะครับแต่ว่าการทำงานเขาอาจจะแม่นยำกว่านะครับแต่เขาอาจจะรวนง่ายกว่านะครับถ้าแบบที่เป็นแมคแคนิกนะครับโดยมากนะครับถ้าไม่ใช้แบบแมคแคนิกเขาก็ข้ามมาใช้ดิจิตอลไปเลยนะครับในแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉพาะทางเล็กๆทำหน้าที่นี้อย่างเดียวเป็นรีเลย์ที่เป็นเสริมคนอื่นมากกว่านะครับแต่ข้อดีของอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ที่ดีกว่าแบบเหนี่ยวนำก็คือเขาแม่นยำกว่าเซตสมมุติเซตไว้ที่2วินาทีมันก็2วินาทีด้วยเคาน์เตอร์ใช่ไหมถูกไหมในขณะที่ไอแบบจานหมุนเนี่ย2วินาทีมันคือ2วินาทีมันต้องกะนิดนึงใช่ไหมเพราะมันเป็นแมคานิกถูกไหมนะครับหมุนมา2วินาทีค่อยตัดอย่างเงี้ยนะครับความแม่นยำอาจจะต่างกันในการเซตติ้งยากง่ายนะครับอันนี้มันอาจจะเซตง่ายกว่าด้วยนะครับใช้พื้นที่น้อยกว่าราคาต่ำกว่าน้ำหนักเบากว่าแต่มันต้องการ power supply นะครับแบบนี้อันนี้ตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น overcurrent นะครับคอนเซ็ปต์การทำงานนะครับก็อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะครับวงจรจริงๆมันจะต้องมีอย่างอื่นมาเสริมโอเคเราสามารถที่จะสร้างวงจรนะครับสร้างวงจรให้รับสัญญาณกระแสตัวนี้น่าจะมาจาก CT มายังวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรหนึ่งนะครับเราเคยเรียนออกแอมป์ rectifier เรียนแล้วเนาะเรียนอิเล็กไปกี่ตัว2ตัวใช่ไหมมีฟิลเตอร์ใช่ไหมอะไรนะก็ไม่ใช่เรียนอิเล็กทรอนิกส์กี่ตัวมีไหมวิชาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ Power E นะวิชาอิเล็กทรอนิกส์มีไหมมีเซอร์กิตไอออกแอมมันอยู่ในอะไรมันอยู่ในเซอร์กิตใช่ไหมอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเรคติฟายอยู่ใน Power E โอเคทีนี้อากาศแสวงจรอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่คุยกันเป็นโวลต์ไหมเวลาเราไปทำแล็บเคยใช้ออสซิลโลสโคปใช่ไหมเราอยากให้ออสซิลโลสโคปยกอย่างเราอยากให้ออสซิลโลสโคปวัดแอมป์ทำไงสัญญาณแอมป์เนี่ยสัญญาณมาเป็นแอมป์เราจะทำยังไงให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์รู้เรื่องออสซิลโลสโคปวัดแอมป์ไม่ได้ใช่ไหมวัดรู้คลื่นแอมป์ได้ไหมมันวัดได้แต่โวลต์ใช่ไหมในแล็บเรามีวัดแอมป์ไหมแต่วัดแอมป์วัดมิเตอร์ได้ใช่ไหมโอเคไหมแล้ววงจรถ้าเราอยากให้ออสซิลโลสโคปวัดแอมป์อยากได้สัญญาณกระแสเราทำไง
เราต้องเอา R ตัวหนึ่งไปชั้นไว้ใช่ไหมเขาเรียกทำชั้นโอห์มเราต้องเอากระแสนี้ไปผ่าน R หนึ่งตัวที่ซีรีส์เอา R ไปซีรีส์กับจุดกับสายที่เราจะวัดและแรงดันที่ตกข้อม R จะเป็นไงครับจะสะท้อนกับแรงดันที่ตกข้อม R จะสะท้อนกระแสที่ไหลผ่าน R ไหมโอเคไหมเขาเรียกทำชั้นโอห์มมีไหมในหลักมีคนหนึ่งบอกมีเหรอมีตอนไหนทำตอนไหนผ่านถามเลิกหลักเลิกหลักมีใช่ไหมอยากกลับไปทำหรือยังมันผ่านมานานเกินไปว่าหลักการที่เราอยากให้วงจรมีจุดวัดกระแสได้ก็คือมันผ่านอาใช่ไหมสัญญาณที่จะไปคุยคราวนี้คุยเป็นโวลต์แทนละเป็นโวลต์นี้สะท้อนโวลต์นี้สะท้อนอะไรครับโวลต์ตัวนี้สะท้อนกระแสไอไหมถูกไหมถ้าเราใช้ R 1โอห์มกระแส1แอมป์ก็ออก1โวลต์ใช่ไหมถ้า R 1โอห์มกระแส1แอมป์จะออก1โวลต์ถูกไหมโอเคไหมถ้า R 10โอห์มเป็นไงกระแส1แอมป์ก็10โวลต์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผ่านเรคติฟายผ่านเรคติฟายก็คืออะไรครับปรับเป็น DC ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโวลต์ที่ออกมาตรงนี้มันเริ่มออกมาเป็นออกมาเป็น DC แล้วแต่ยังเป็น DC Ripple ใช่ไหม DC กลับมาเป็น DC นะเราเริ่มค่อยๆผ่านวงจรไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะกระแสไอสมมติกระแสไอเนี่ยจาก CT มาอันนี้คือปกติพอเกิดฟอลกระแสมันเยอะแล้วมันถูกยกขึ้นโอเคไหมถูกยกขึ้นเนื่องจากสภาวะทางเชียร์ไม่มีอะไรไม่มีรูปการเพราะอะไรน้อยไม่เนี่ยกล้าไม่มีอ่ะนักถ่ายรูปนั้นแรงดันพอผ่าน amplifierลักษณะแบบนี้ผ่านแอมพลิฟายก็คือขยายสัญญาณนะครับแรงดันที่ออกมาตรงนี้พอผ่านเรคติฟายปุ๊บเป็นไงครับกลับหัวไหมกลับหัวอันนี้คือตอนที่เกิดฟอลนะครับอันนี้คือปกติใช่ไหมปกติสัญญาณก็จะเป็นสัญญาณสูงแค่นี้มาพอวาง V1 เพราะตรง V2 เป็นไงครับมีฟิลเตอร์ใช่ไหมพอ V2 เป็นไงมันก็เรียบขึ้นใช่ไหมถูกไหมเรียบขึ้นแต่พอเมื่อเกิดฟอลสัญญาณกลายเป็นอย่างนี้สัญญาณเป็นอย่างนี้พอผ่านที่ V1 เป็นสัญญาณกลับหัวอย่างนี้นะครับเป็นฟูบิดใช่ไหมฟูบิดปุ๊บคราวนี้สัญญาณไงพอเจอตัวคาปาซิเตอร์มันเป็นไงแทนที่มันจะลดปุ๊บมันก็ดีเลย์นิดนึงก็เจอแรงดันใหม่ดีเลย์นิดนึงก็มีแรงดันใหม่ใช่ไหมมันก็ได้สัญญาณหน้าตานี้นะครับ V2 สัญญาณ V2 เราเอามาใส่วงจรอย่างนี้เรียกว่าอะไรคอมเพลเตอร์ใช่ไหมคอมเพลเตอร์หมายความว่าถ้า V2 มากกว่า VR ถึงจะมีเอาท์พุตใช่ไหมโอเคไหมพวกออกแอมมันมีต่อวงจรได้กี่แบบจะได้ใช่ไหมจะไม่ได้หรอกแต่ว่าเราคุ้นๆอยู่มีแอมพลิฟายอินเวอร์ติ้งแอมคอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นวงจรนี้คือคอมเพลเตอร์ให้เราสามารถเซตแรงดันเรฟเฟอเรนซ์ไว้ที่ค่าหนึ่งงั้นถ้า VR V2 มากกว่า VR ถ้า V2 มากกว่า VR มี output เห็นไหมมี output ออกมา output ผ่าน timer ผ่าน timer ก็หมายความว่า delay ไปกี่วินาทีหรือกี่มิลลิวินาทีนะครับก็ delay ไป delay ออกมาแล้วจึงค่อยสั่ง V0 ไปไหนครับ V0
วีศูนย์ไปทริปใช่ไหมไปทริปงั้นในสภาวะปกติสภาวะปกติสภาวะปกติถ้าไม่มีคอลอะไรเลยเนี่ยมันก็คือไม่มีเอาท์พุตใช่ไหมจากวงจรนะครับพอเมื่อไหร่เกิดฟอลพอเมื่อไหร่เกิดฟอลตรงนี้ V นี้ V2 มากกว่า VR ผ่านดีเลย์ไทม์เท่าที่เราเซตติ้งอยากให้หน่วงเวลาเท่าไหร่ก็เซตแล้วก็เอาท์พุตออกไปนะครับผ่านไทม์เมอร์ตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของอิเล็กทรอนิกส์ดีไวซ์นะครับงั้นเราสามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำหน้าที่เหมือนรีเลย์ได้ใช่ไหมนะครับนี่ความซับซ้อนก็แล้วแต่นะครับจะออกแบบต่อไปแต่หลักการเป็นแบบนี้ได้ถัดมานะครับรีเลย์อีกประเภทหนึ่งก็คือไมโครโปรเซสเซอร์ BSD ไมโครโปรเซสเซอร์นะครับจากหน้าที่ของรีเลย์นะครับที่ต้องมีการรับสัญญาณอินพุตมาประมวลผลตัดสินใจเราทำคอมพิวเตอร์ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมกระแสเท่านี้คอมพิวเตอร์สั่งเอากระแสเท่านี้ยังไม่สั่งเอากระแสเท่านี้ดีเลย์ไทม์แบบนี้ตามกราฟนี้ยิ่งสะดวกกว่าอิเล็กทรอนิกส์ไหมถูกไหมครับงั้นเราสามารถที่จะออกแบบวงโปรเซสเซอร์ออกมานะครับไอ้ดูโน่ก็ทำได้ใช่ไหมเรียนไมโครเมื่อไหร่เรียนยังกำลังเรียนใช่ไหมเรียนอะไรอาร์ดูโน่หรือArduino ใช่ไหมก็ทำได้นะครับไมโครเพิ่งเริ่มเรียนเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรก็มันน่าจะเรียนก่อนปีสองนี่ไม่เรียนไมโครดิจิตอลทีนี้ความแตกต่างมันคืออะไรครับพอเราจะคุยกันเป็นไมโครโปรเซสเซอร์มันกลายเป็นอะไรละคราวนี้สัญญาณมันกลายเป็นสัญญาณมันไม่ใช่สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันกลายเป็นสัญญาณดิจิตอลใช่ไหมโปรเซสเซอร์ตัวนี้ต้องคุยกันไปเลยใช่ไหมต้องคุยเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับทำยังไงให้ Arduino รู้ว่าตอนนี้กี่แอมป์เราก็ต้องแปลงแอมป์ให้เป็นอะไรครับแปลงอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลนะครับงั้นในวงจรของรีเลย์ประเภทนี้ก็จะต้องมีอะไรครับมี A to D มี Analog to Digital นะครับงั้นสัญญาณกระแสหรือแรงดันเข้ามาก็ต้องผ่านพวกฟิลเตอร์ผ่านเซิร์ชprotection ต่างๆแล้วก็มา A to D แล้วจึงค่อยไป processor นะครับการ sampling ก็ต้องมีอะไรครับมี crop ใช่ไหมการแปลง A to D ต้องมีครอบถูกไหมว่าเราจะแซมปิ้งของมันทุกๆกี่ของเข้ามาเป็นอนาล็อกถูกไหมมันไม่ได้มาเรียกว่า5แอมป์เรียบเนี่ยมาแล้วก็แปลง5แอมป์ได้แต่มันมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราจะเอาตอนไหนมันก็ต้องมีแซมปิ้งครอบถูกไหมนะครับให้กับ A to D นะครับและในโปรเซสเซอร์ก็ต้องมีนะครับมีแรม ROM EEPROM มีซอฟต์แวร์แล้วก็สั่ง output อาจจะเป็น digital output แล้วก็มี isolation filter isolate ตรงนี้อาจจะเป็นพวก auto isolation ก็ได้นะครับ isolate ด้วย isolation transformer ก็ได้เพื่อป้องกันอะไรครับป้องกันไม่ให้ไฟจากฝั่ง control ซึ่งมันไหลด้วยกระแสเยอะๆเนี่ยมากระทบกับบอร์ดไมโครเราใช่ไหมก็ป้องกันบอร์ดไมโครตรงนี้ isolate ได้โดยมากนิยมกับ isolate เป็นtransformer ตัวเล็กๆ auto เป็น auto isolation รู้จักไหมอิเล็กทรอนิกส์มีไหมใช้แสงใช่ไหมในการ coupling นะครับเป็น coupling ด้วยแสงหรือแล้วแต่ว่า output เราจะเป็น output แบบไหนเป็น non contact เป็น mechanical contact หรือจะเป็น solid state contact นะครับอันนี้ตัวอย่างหน้าตาของไมโครโปรเซสเซอร์หรือดิจิตอลรีเลย์ดูน่าใช้กว่าที่สุดแล้วใช่ไหมโอเค
นอกจากนี้ไอ้ Relay แบบเนี้ยมันยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกเยอะเลยนะครับโดยมากก็ใช้ในระบบ Protection ของสายส่งก็มีความสามารถในการตรวจสอบสื่อสารระหว่าง Relay ด้วยกันนะครับการแสดงผลอาจจะเป็นหน้าจอนะครับดิจิตอลหรือเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้รีโมทจากระยะไกลได้นะครับการออกแบบระบบการในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมใช้แบบเป็นไมโครแบบนี้เป็นไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์เกือบทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเวลาเราจะเซตรีเลย์แบบนี้นะครับมันก็จะมีพอร์ตให้เราเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจไหมก็มาพร้อมซอฟต์แวร์แล้วก็เขียนแล้วเราก็ใส่เข้าไปว่าเราอยากได้ให้มันทำงานแบบไหนกระแสเท่าไหร่ทำอะไรยังไงเดี๋ยวว่าอยากให้มันคุยกับรีเลย์ตัวอื่นไหมแบบเนี้ยนะครับเป็นความสะดวกก็จะมากขึ้นนะครับคุณสมบัติต่างๆของมันก็จะมากขึ้นโอเคถัดมานะครับนอกจากรีเลย์เมื่อกี้แล้วนะครับรีเลย์เองทำงานตัวเองตัวคนเดียวไม่ได้จะต้องมีอุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์นะครับเราเรียกว่า auxiliary equipment นะครับอุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์ตัวนี้auxiliary contact ต่างๆนะครับการใช้งานรีเลย์ป้องกันก็จะมีการใช้หน้าสัมผัสเสริมโดยวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับการออกแบบรีเลย์เนี่ยทั้งนี้เนื่องจากว่าการออกแบบรีเลย์เนี่ยต้องการความเชื่อถือได้แม่นยำสูงหน้าสัมผัสรีเลย์ส่วนใหญ่ขนาดเล็กและเบายิ่งถ้าเป็นพวกดิจิตอลรีเลย์หน้าสัมผัสก็เล็กมากเขาจะไปไดรฟ์กระแส5แอมป์ไม่ไหวหรอก5แอมป์10แอมป์ทำไม่ได้นะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์แรงดันก็ไม่ได้มันก็ต้องผ่านตัวขยายในภาคขยายก็คือพวก auxiliary contact นอกจากนี้หน้าสัมผัสเดียวแค่ทริกออกมาเราต้องเอาไปทำต่อเราอาจจะไปใช้ในอะลาร์มใช้สื่อสารใช้อะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับสัญลักษณ์ของรีเลย์นี้ถ้าในอันนี้ในตำราผมเป็นภาพบนหัวแต่ว่านี่อยู่ในใส่ไว้ให้แล้วในไดรฟ์จะเป็นเอกสารเสริมโอเคไหมตัวสัญลักษณ์เปิดให้ดูนะครับสัญลักษณ์ของรีเลย์มันจะมีหลายมี2มาตรฐานคือ IEEE กับ IEC นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีครับอุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์ตัวอย่างเช่นรีเลย์ปิดวงจร Seal in Unit นะครับก็จะทำงานหน้าที่ปิดวงจรซ้ำเพื่อลดภาระไม่ให้สัญญาณจากรีเลย์ไม่ให้หน้าสัมผัสรีเลย์ต้องทนกระแสเยอะๆนานๆ นะครับถัดมาอาจจะมีรีเลย์หน่วงเวลาถ้าเราต้องออกแบบแผนให้มันมีการหน่วงเวลาก่อนไปทำนู่นทำนี่นะครับรีเลย์อะลาร์มนะครับส่งสัญญาณเตือนนะครับก็กดเอาไว้ให้โอเปอเรเตอร์ส่งไปอะลาร์มโอเปอเรเตอร์มาก็กด push button reset หยุดอะลาร์มนะครับดีเลย์รีพีทดีเลย์ก็สัญญาเสริมก็คือถ้าตัวนี้ทำเราอยากขยายสัญญาณจากส่งคอนแทคเนี้ยไปที่อื่นเพิ่มนะครับก็เป็นรีพีทดีเลย์หน้าที่ซ้ำตัวสัญญาณซ้ำนะแล้วก็จะมีตัวแสดงสถานะการทำงานนะครับในดีเลย์เองปกติก็จะมีนะครับทาร์เก็ตหรือแฟลกหรืออินดิเคเตอร์ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันก็โชว์ไฟถ้าเป็นดิจิตอลมันก็โชว์ที่หน้าจออะไรเงี้ยนะหรือส่งอะไรเงี้ยเป็นของเดิมถ้าเป็นแมคานิกรีเลย์มันจะมีแถบสีหล่นว่าตัวเขาทำงานนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นการทริปของรีเลย์มันต้องรู้ว่าตัวนี้ทริปตัวเขาทำงานอาจจะเป็นอยู่ที่ตัวเขาเลยนะครับเราเรียกเป็นแฟลกนะครับหรือเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าเขาทำงานแล้วรีเลย์เขาทำงานแล้วอย่างเงี้ยนะครับเป็นการชี้เห็นชัดๆว่ารีเลย์ตัวนี้ทำงานหน้าสัมผัสเสริม auxiliary contact นะครับหรือ auxiliary switch ต่างๆนะครับอันนี้เป็นวงจรที่อาจจะมีรวมอุปกรณ์เสริมการทำงานของรีเลย์มากขึ้นนะครับส่วนแรกเลยนะครับโดยทั่วไป circuit breakerCircuit Breaker เนี่ยจะมีคอนแทคหนึ่งที่เราเรียกว่า Auxiliary Contact ของ Circuit Breaker Auxiliary Contact ของ Circuit Breaker
แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นทริปคอยคำว่าทริปคอยหมายความว่าถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปที่กดลวดนี้เมื่อไหร่มันจะสั่งให้เมนคอนแทคเปิดวงจรในสภาวะทริปหมายความว่าถ้าเราอยากให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้ตัดวงจรเราจ่ายไฟเข้าไปที่ทริปคอยตัวนี้จะทริปเห็นไหมครับแต่เราจะจ่ายไฟได้ก็ต่อเมื่อออกซิลลี่คอนแทคเป็นไงครับการเขียนคอนแทคอย่างนี้ดูออกไหมมีเรียนหรือยังอย่างนี้คือวงจรถ้าคอนแทคนี้คือเปิดสมมติว่าผมมีอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้หมายถึงคอนแทคเปิดวงจรเนาะถ้าอย่างนี้หมายถึงอย่างนี้ปิดวงจร PLC หรือเขียนอย่างนี้ได้ไหมเขียนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เปิดวงจรใช่ไหมหรืออย่างนี้อย่างนี้ปิดวงจรโอเคไหมนะครับงั้นอย่างนี้หน้าสัมผัสอย่างนี้เปิดหน้าสัมผัสอย่างนี้ปิดโอเคไหมnormally open normally close แล้วหน้าสัมผัสนี้ต้องปิดเบรกเกอร์ถึงจะทำถึงจะจ่ายไฟได้ใช่ไหมและหน้าสัมผัสนี้จะสอดคล้องกับหน้าสัมผัสหลักนะครับงั้นถ้าหน้าสัมผัสหลักมันปิดถ้าหน้าสัมผัสหลักปิดวงจรหน้าสัมผัสนี้จะปิดด้วยนะครับโอเคถ้าหน้าสัมผัสนี้ปิดวงจรนะถ้าเบรกเกอร์ close อยู่หน้าสัมผัสนี้จะปิดด้วยหมายความว่าอยู่ในสถานะที่อะไรครับถ้าแบบนี้เราจะสั่งทริปเขาได้แล้วใช่ไหมเราจะสั่งทริปเขาได้แล้วทริปทีนี้จะทริปยังไงมาดูพาร์ทนี้พาร์ทนี้อยู่ที่ลานไกล CT อยู่ที่ลานไกลอยู่ที่ฝั่ง power CT ส่งสัญญาณมาที่ delay CT ส่งสัญญาณมาที่ตัวนี้คือ delay ตัวนี้คือ delay งั้นถ้ากระแสเยอะกระแสเยอะรีเลย์จะต่อพอรีเลย์ต่อวงจรแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาที่ซีลอินยูนิตอาจจะมีเป็นออกซิลลี่ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่อะไรครับปิดวงจรซ้ำนะครับไฟจากแบตเตอรี่นะครับจะได้ไม่ต้องผ่านเส้นนี้ผ่านเส้นนี้เพื่ออะไรไปจ่ายให้กับทริปคอยใช่ไหมไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปทริปคอยถูกไหมแต่เราไม่อยากให้กระแสเนี่ยผ่านหรือกระแสหน้าสัมผัสรีเลย์ที่มันแพงเราก็มีซิลอินยูนิตพอผ่านตรงนี้ปุ๊บตัวนี้ต่อไฟมาทางนี้แทนละไฟจากแบตเตอรี่ก็จะมาทางซิลอินยูนิตแทนมาทางนี้แทนเพื่อไปยังเพื่อลดภาระของรีเลย์ไปยังสกิปเบรกเกอร์แทนใช่ไหมเห็นไหมครับพอไฟผ่านขดลวดทริปคอยปุ๊บเบรกเกอร์ทริปสิ่งที่เกิดขึ้นพอเบรกเกอร์ทริปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเบรกเกอร์ทริปปุ๊บเปิดวงจรหมดเลยใช่ไหมพอเปิดแบบนี้พอการทริปสำเร็จเรียบร้อยรีเลย์สั่งทริปเรียบร้อยเกิดขึ้นในช่วงเสี้ยววินาทีนะครับแต่พอเกิดขึ้นปั๊บทริปปั๊บเรียบร้อยเบรกเกอร์เปิดใช่ไหมพอเบรกเกอร์เปิดออกซิลลี่คอนแทคเบรกเกอร์เปิดด้วยสิ่งที่เกิดก็คืออะไรครับไฟมันก็จะไหม้พอตัวนี้เปิดวงจรนี้เปิดหมดเลยถูกไหมตรงนี้ทริปไฟมาที่ดีเลย์ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมทุกอย่างเปิดวงจรเห็นว่าเซฟมากพอเกิดขึ้นพอกระแสเกิดปุ๊บทริปปั๊บทุกอย่างกระแสหายปุ๊บเลยไม่ต้องมีไฟแช่อยู่ในวงจรด้วยใช่ไหมนั้นไฟมันจะไม่ได้แช่อยู่ในวงจรด้วยออกซิลลี่คอนแทคที่ช่วยลดภาระไม่งั้นไฟมันก็จะคงอยู่ใช่ไหมทั้งที่เบรกเกอร์ทริปเรียบร้อยแต่ไฟมันจะแช่ไหมปกติเราจะมีออกซิลลี่คอนแทคของเซอร์กิตเบรกเกอร์เข้ามานะครับไม่ให้ไฟมันแช่ที่คอยของวงจรเราด้วยก็เซฟเบรกเกอร์ด้วยใช่ไหมนะครับงั้นการทำงานแป๊บเดียวเสร็จแล้วเป็นไงครับพอเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่มันทำไปแล้วก็คือทาร์เก็ตจะมีไฟผ่านทาร์เก็ตอินดิเคเตอร์ก็จะโชว์มีแต่ไอตัวอินดิเคเตอร์นี่แหละที่โชว์ทิ้งไว้บอกโอเปอเรเตอร์ว่าเกิดผิดปกตินะใช่ไหมแต่ทริปแล้ว
ไม่มีไฟแล้วแต่ว่าอะลามอะไรเรียบร้อยอันนี้คือส่งไปวงจรอะลามอะไรเรียบร้อยครับโอเคไหมวงจรก็ส่งไปยังอะลามพอนึกภาพออกเนาะส่วนแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในห้องแบตเตอรี่ใช่ไหมมีห้องแบตเตอรี่มีชาร์จเจอร์มีอะไรซึ่งไม่ได้เขียนแสดงไว้อันนี้เขียนเฉพาะหลักการของอุปกรณ์สำคัญสำคัญนะครับเป็นอุปกรณ์สำคัญสำคัญอันนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับส่วนนี้คอนโทรลรูมส่วนนี้แบตเตอรี่รูมส่วนนี้สวิตช์เกียร์สวิตช์ยานนะครับครบแล้วอันนี้ก็ส่งสัญญาณไปยังอะลามต่างๆให้โอเปอเรเตอร์รู้นะครับอะลามด้วยครับโอเคผมคิดว่าผมจะอยู่ที่นี่เนาะแต่ว่าผมมีรีเลย์ซิมโบลดูหน่อยไอ้ตัวนี้ผมใส่ไว้ให้ที่ผมใส่ไว้ให้ที่ไรแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสัญลักษณ์รีเลย์ที่เป็นหมายเลขนะครับว่าเป็นรีเลย์ไทป์ไหนนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อยู่2มาตรฐานนะครับก็คือ IEEE กับ IEC ถ้า IEC ก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้เข้าใจมั้ย IEEE จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ครับอันนี้คือ IEEE เอ้ยอันนี้คือ IEC นะ IEC ก็ไปเปิดดูนะครับว่ารีเลย์หมายเลขต่างๆเมื่อกี้ผมอาจจะอ้างอิงหมายเลขนะครับเช่น overcurrent relay คือหมายเลขอะไรใครหาเจอบ้าง overcurrent relay 51 50ใช่ไหมถ้าเป็น IEC พูดไหนทำอะไรเคยเจอเหรอข้อสอบวิชาอะไรเอ็มดีครับมีเรียนด้วยเหรอไม่อาจารย์ไม่สอนแล้วหรอไม่มีดีจะได้จำถ้าเป็น IEC สัญลักษณ์ overcurrent ก็คือแบบนี้นะครับ I ไหนนี่นะครับอันนี้ overcurrent relay นี่ใช่ไหมทำงานตามเวลากับทำงานทันทีเห็นไหมจำได้ปกติอาจจะก็สอบเซฟตี้ดีนะดีโอเคครับ